สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแม็กพิรพงศ์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมอยู่ที่จุดตัดทางรถไฟถนนพระราม4นะครับผมก็เป็นทางไปรถไฟสายแม่น้ำนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมารอถ่ายขบวน963นะครับของกลุ่มรถไฟดีเซลรางเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมก็ดูทรงตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเส้นนี้ไม่มีรถไฟโดยสารเข้าเลยนะครับมีแต่รถสินค้านะฮะก็เป็นอะไรที่พิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมานะครับเอารถไฟมาแล้วฮะแสดงว่ามาแล้วนะครับผมเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วนะครับไม้กั้นนะฮะไม้กั้นสังเกตว่าจะเห็นไม้กั้นนี้ลงขึ้นๆลงๆนะครับเพราะว่าจุดนี้มอเตอร์ไซค์จะจอดเลยมาจนถึงเส้นทางรถไฟเลยนะครับเลยทำให้ต้องระมัดระวังในการลงไม้กั้นนิดนึงนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ขับขี่ได้ก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมารอถ่ายจุดนี้นะฮะเพราะผมไม่เคยรู้เวลาเลยเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณธงเขียวนะครับผมมาดูกันว่าจะวิ่งด้วยความเร็วปกติหรือชะลอมานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาถ่ายเนาะเส้นนี้ทางที่จะอยู่ในเขตชุมชนแล้วก็ขับแคบมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าจุดนี้นะครับผมค่อนข้างรถค่อนข้างเยอะแล้วก็ติดกับทางด่วนนะฮะก็เลยต้องลงไม้กั้นเร็วนิดนึงนิดนึงนะครับผมผมเห็นหัวมาแล้วนะฮะเป็นขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะนะครับผมที่963และ964นะฮะมาแล้วครับI'm
ไปอีกหน่อยนั้นคงจะเป็นสถานีแม่น้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับก็ผมมีน้องเขาบอกว่าเลยไปหน่อยก็จะเป็นสถานีแม่น้ำมีประจงประแจด้วยอะไรอย่างนี้นะผมไม่เคยเข้าไปถึงขนาดนั้นนะครับมุดยาไปแบบนี้เลยนะฮะ